ดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับตัวการสำคัญที่ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ก็มาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมส่งผลทำให้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง14กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีโอกาสฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะที่แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนล่าสุดอ่อนกำลังลงแล้วก็เลยส่งผลทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีหมอกเพิ่มขึ้นด้วยค่ะยกเว้นภาคเหนือภาคเดียวนะคะที่ช่วงนี้ยังคงมีอากาศหนาวเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกค่ะที่ยังคงพัดปกคลุมต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 วันส่วนภาคใต้นะคะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกค่ะก็เลยส่งผลทำให้ช่วงนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มจากภาคเหนือค่ะตอนเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดและยังคงมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียสแต่ว่าตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นทีเดียวนะคะ38องศาเซลเซียสอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะส่วนภาคอีสานนะคะตอนเช้าๆยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกเพิ่มขึ้นได้นอกจากนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคมาดูภาคกลางกันบ้างนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกันค่ะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและมีหมอกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนมากนะคะฝนจะตกทางตอนล่างของภาคเช่นกันส่วนภาคตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นกันนะคะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยค่ะประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกทางบริเวณชายฝั่งคลื่นลมสงบนะคะคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูภาคใต้กันบ้างนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันช่วงนี้มีฝนประมาณร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคคลื่นลมสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสและมีหมอกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในตอนเช้าๆนอกจากนี้ลมที่อ่อนกำลังลงค่ะส่งผลทำให้ปัญหาฝุ่น PM2.5 กลับมาสูงอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวกรุงเทพหลีกเลี่ยงการอยู่นอกบ้านหรือว่านอกอาคารเป็นเวลานานๆค่ะสำหรับฝุ่น PM2.5 นี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเพราะอะไรทำไมถึงเกิดขึ้นในช่วงนี้ติดตามรายละเอียดกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะปัญหาฝุ่น PM2.5 กลายเป็นปัญหาหลักในเมืองใหญ่ๆรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็กค่ะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้รับเข้าไปในปริมาณมากๆแล้วก็สะสมต่อเนื่องนะคะอาจจะส่งผลทำให้เป็นโรคเรื้อรังหรือลามถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลยค่ะคำถามก็คือว่าแล้วทำไมเรามักจะพบปัญหานี้ในช่วงหน้าหนาวก็ต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าตามปกติแล้วค่ะอากาศที่อยู่บริเวณพื้นดินนั้นมักจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศที่ลอยอยู่บนฟ้านะคะแล้วตามปกติอากาศก็จะเคลื่อนตัวจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำพูดง่ายๆก็คือว่าอากาศจะลอยตัวจากพื้นดินขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะแล้วมันก็จะพัดพาพวกฝุ่นละอองฝุ่นควันต่างๆลอยขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอถึงช่วงหน้าหนาวเมื่อมีมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงแผ่ลงมานะคะพื้นดินที่อยู่ด้านล่างค่ะจะเย็นตามไปด้วยและพื้นดินก็จะคายความร้อนออกมาอย่างรวดเร็วกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นค่ะความร้อนที่ถูกคายออกมาก็เลยเหมือนถูกกักนะคะอยู่ระหว่างความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นด้านบนแล้วก็พื้นดินที่เย็นตัวด้านล่างลักษณะจะเหมือนกับเป็นเกราะเลยค่ะคือเป็นลักษณะของอากาศปิดเพราะฉะนั้นฝุ่นควันฝุ่นละอองฝุ่น PM2.5 ต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศก็เลยถูกกักไปไหนไม่ได้แล้วก็ไหลย้อนกลับลงสู่พื้นดินเป็นแบบนี้ในเมืองใหญ่ๆนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่มีฝุ่นละอองอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยอาจจะคลี่คลายลงได้บ้างนะคะเป็นบางครั้งบางคราวถ้าหากว่ามีปัจจัยเสริมอย่างเช่นมีลมหนาวกำลังแรงๆแผ่เสริมลงมาเป็นระลอกค่ะเพราะว่าลมหนาวจะมาพร้อมกับลมหรือไม่นะคะก็ต้องมีฝนตกลงมาค่ะฝนก็พอที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งฝนและลมก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยชั่วคราวเท่านั้นค่ะที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ปัญหาเหล่านี้นะคะถูกคลี่คลายได้อย่างถาวรค่ะพวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะด้วยการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคยานยนต์ภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนรวมไปถึงงดการเผาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
สำหรับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ชาวกรุงเทพอดทนอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มตกลงมาแล้วคาดว่าน่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาลงได้บ้างปิดท้าย TNN Earth วันนี้ค่ะไปที่โคลอมเบียเกิดฝนตกหนักทำให้ดินถล่มลงมาจากภูเขาสูงทับบ้านเรือนของประชาชนนะคะมีผู้เสียชีวิตนับ10คนและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากสำหรับที่โคลอมเบียค่ะเวลาเกิดฝนตกหนักๆมักจะเกิดดินถล่มตามมาเป็นเพราะว่าสภาพพื้นประเทศเป็นภูเขานั่นเองค่ะUna situación muy complicada en ese sector de la capital risaraldense. และนี่คือทั้งหมดของ TN Earth ในวันนี้นะคะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ